بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับก็ฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับหลังจากที่บทเรียนการเรียนการสอนนะครับในกิตาบชะฮุสุนนะของเชคบัตบาฮารีเนี่ยได้หยุดไปช่วงขณะหนึ่งนะครับเป็นระยะเวลา2คาบด้วยกันใช่ไหมเนื่องจากว่าผมเนี่ยติดภารกิจไปทำอุมเราะห์นะครับก็ฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺสุบฮานุตาลายังให้ชีวิตนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นำหนังสือนะครับกลับมาจากประเทศซาอุดีจากอุมุลกุรอนะครับที่ชะมีอะห์ที่อยู่ในเมืองมักกะห์นะครับเป็นหนังสือที่จะมาใช้สอนในประเทศไทย2เล่ม2เรื่องด้วยกันนะครับ1ก็คือหนังสือเป็นชะฮุลมุวัตตะอันมุนตะกอเป็นการอธิบายหนังสือของอิหม่ามมาลิกนะครับซึ่งผมจะทำการสอนหนังสือเล่มนี้ที่โรงเรียนฮาฟิซกุรอานอะลูกานนะครับทุกวันจันทร์ทุกวันพฤหัสจะหยุด2วันนี้ฮะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นหนังสือที่ดีมากผมอ่านแล้วเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีมากๆคือในบรรดา4อิหม่ามเนี่ยอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามชะมาลิกีแล้วก็อิหม่ามชาฟีแล้วก็อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ย4อิหม่ามเนี่ยถือว่าเป็นนักวิชาการที่เก่งมากแต่พอมาอ่านของอิหม่ามมาลิกเนี่ยรู้สึกว่าอิหม่ามมาลิกนี่เป็นอะไรที่แบบเป็นนักวิชาการที่ค่อนข้างจะอยู่ใกล้ชิดกับตะบีอินอบูโสตะบีอินอบูโสหมายถึงว่าตะบีอินที่ทันซอฮาบะเนี่ยนะฮะตะบีอินเนี่ยแปลว่าบุคคลที่ไม่ทันนบีแต่ว่าทันซอฮาบะคืออิหม่ามมาลิกเนี่ยเขาเกิดที่เมืองมะดีนะห์ใช่ไหมเกิดเมืองมะดีนะห์แล้วเขาก็ได้อยู่กับอุลามะห์ใหญ่ๆที่ทันเรียนกับซอฮาบะทุกคนเลยซึ่งต่างจากบรรดาอุลามะห์คนอื่นๆอย่างอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยแกอยู่ที่เมืองกูฟะห์อยู่อิรักอ่ะอยู่แถบด้านทางที่ตะวันออกนะครับซึ่งอะไรอ่ะแกเนี่ยไม่ได้เจอกับบรรดาตะบีอินอบูโสอ่ะแกจะได้เจอกับตะบีอินที่ห่างไกลจากบรรดาซอฮาบะห์นิดนึงนะครับส่วนอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลหรือว่าอิหม่ามชะฟีอีเนี่ยก็เป็นรุ่นหลังเลยก็ไม่ได้เข้าถึงบรรดาอบูโสตะบีอินอบูโสรุ่นใหญ่พอมาอ่านหนังสือของอิหม่ามมาลิกเนี่ยจะเป็นแบบจะได้กลิ่นไอหรือว่าล่องรอยของบรรดาคนซะลัฟในยุคประมาณซอฮาบะห์เลยแล้วทำให้ความรู้เนี่ยแบบพออ่านหนังสือของแกแล้วรู้สึกค่อนข้างจะเป็นความรู้ที่ปลอดภัยมากเพราะว่าอิหม่ามมาลิกมีคุณลักษณะที่โดดเด่นอยู่อย่างนึงคือท่านจะไม่ฟัตวาด้วยกับความรู้สึกของตัวเองท่านจะใช้แนวการอิติบะก็คือการปฏิบัติตามบรรดาอุลามะที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์แกจะปฏิบัติตามโดยที่ไม่คิดเลยแทบจะไม่มีข้อวินิจฉัยเลยนะครับแกจะปฏิบัติตามอย่างเดียวเลยซึ่งเรียนแกเนี่ยเท่ากับเรียนชีวประวัติของซอฮาบะห์ในเมืองมะดีนะห์เลยหนังสือที่ดีมากนะครับผมใช้สอนอยู่ที่โรงเรียนฮาฟิซอะลูกะห์อย่างเช่นไปเจอประเด็นเนี้ยประเด็นการอ่านละหมาดเนี่ยเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะว่าการอ่านละหมาดที่เขาล้างหูอะเขามีทัศนะขัดแย้งกันว่าหูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของใบหน้าเขาขัดแย้งกันตรงนี้เพราะว่ามันมีกลุ่มหนึ่งนะครับในยุคตะบีอินอบูโสเนี่ยเวลาเขาอาบน้ำละหมาดเนี่ยพอล้างใบหน้าเสร็จเขาจะเช็ดหูเลยฮะถ้าใครฟัตวาหรือว่ามีทัศนะว่าหูเป็นส่วนหนึ่งของใบหน้าเนี่ยเขาก็จะล้างหน้าแล้วก็จะเช็ดหูแล้วก็จะเช็ดศีรษะครั้งเดียวแล้วก็ไปล้างเท้าเลยแต่ถ้าเป็นทัศนะที่บอกว่าหูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะเนี่ยเขาจะเช็ดศีรษะลงมาแล้วก็มาเช็ดหูคือเป็นรายละเอียดที่แบบมาชาอัลลอฮ์สุดยอดเลยนะฮะหนังสือมุวัตตะนี่ดีมากใช้สอนเด็กฮาฟิซอยู่ตอนนี้อีกเล่มหนึ่งนะครับที่นำมาสอนก็คือเป็นตัฟซีรกุรตูบีนะครับซึ่งผมจะเอาสอนที่มัสยิดที่หมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านมุสลิมนะครับเป็นวันพุธทุกวันพุธหลังละหมาดอิชาอินชาอัลลอฮ์นะครับเป็นหมู่บ้านที่มัสยิดที่หมู่บ้านมุสลิมชื่อมัสยิดอันฮุสนาหรือเปล่าใช่ไหมของมันจงครับจะสอนที่นั่นเป็นหนังสือตัฟซีรกุรตูบี
ชอบหนังสือตัฟซีรกุรตูบีตรงที่เขาจะแตกประเด็นออกมาให้เราเรียนกันอย่างเช่นฟาติฮะเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าประเด็นที่1ที่เราได้รับประเด็นที่2ที่เราจะได้รับประเด็นที่3ที่เราจะได้รับประเด็นที่4ที่เราจะได้รับแล้วก็เปลี่ยนอายะไปเขาจะแจกแจงมาเป็นประเด็นประเด็นประเด็นซึ่งทำให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีระเบียบไม่ได้เรียนแบบสเปะสปะมั่วซั่วนะครับก็ได้หนังสือ2เล่มมาก็วางแผนในการสอนที่ประเทศไทยแห่งนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ที่เราเรียนอยู่เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากคือบรรดาผู้รู้ในอดีตต้องผ่านหนังสือเล่มนี้แม้กระทั่งบรรดาผู้รู้ของอัชอะอิรอก็ตามนะครับเขาก็ต้องผ่านหนังสือของเชคบัตบาฮารีเพื่อทำการเรียนการสอนที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้นะฮะซึ่งมันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวกับอะกีดะห์เกี่ยวกับอุซูลเกี่ยวกับรากฐานของความเป็นมุสลิมคือถ้าหากว่าเราเรียนหนังสือเล่มนี้ที่อยู่เบื้องหน้าเราเนี่ยเราจะพยายามเหมือนกับเราสร้างรากของตัวเองเนี่ยให้มันอย่างลึกอยู่บนพื้นแผ่นดินเวลาที่ฟิตนะห์เกิดหรือว่าวิชาการอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ถูกต้องตามหลักการเนี่ยมันถาถมเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราจะมีรากที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งไม่เอ็นเอียงแล้วก็ไม่โน้มไปยังแนวทางที่หลงผิดนะครับก็หนังสือที่เรากำลังเรียนอยู่ก็คือเชคบาฮารีนะครับและหลักก็มีอยู่3เล่มด้วยกันที่ตอนนี้ผมสอนอยู่นะฮะก็อัลฮัมดุลิลละห์ดีใจนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โอกาสแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับพี่น้องที่ต้องการไปทำอุมเราะห์ในวาระถัดไปนะครับทางบริษัทอัลลูกาก็มีจัดโปรพิเศษเลย 32,000 บาท 32,000 บาทนี่ไม่มีละไม่มีใครเคยจัดด้วย 32,000 บาทนี่ถือว่าเป็นราคาที่แบบฮะทำได้ไงทำได้ถ้าคุณไม่คิดกำไรทำได้เลยนะครับทำได้แน่นอนถ้าไม่คิดอะไรเลยทำได้ 32,000 บาทแต่ทีนี้ว่าผมประกาศออกไปเนี่ยช่วงธันวาคมนะครับวันที่23คือเดินทางวันที่23แล้วก็จะกลับประมาณวันที่3อินชาอัลเลาะห์ประมาณ12วันทั้งหมดเป็นช่วงคาบเกี่ยวนะครับช่วงปีใหม่เพราะว่าหลายคนหยุดได้ด้วยหยุดยาวได้นะครับและทีนี้ทางการซาอุดีเนี่ยเขาประกาศออกมาว่าเขาขอเก็บค่าประกันสุขภาพหรือว่าค่าเหยียบแผ่นดินของเขาเนี่ยคนละ 2,000 บาทผมก็เลยจึงต้องขึ้นไปอีก 2,000 บาทก็เป็น 34,000 บาทนะครับตามราคาสำหรับพี่น้องที่ต้องการไปนะครับแล้วก็รับจำนวนจำกัดนะครับคือรับแค่100คนเท่านั้นตอนนี้ติดต่อมาแล้ว80กว่าคนนะครับติดต่อมา80กว่าคนคือเพราะว่ามันถูกมากแล้วก็เยอะมากฮะจะเต็มอยู่แล้วจะเต็มอยู่แล้วเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยโต๊ะบอกว่าเอาแชร์มานไปด้วยคนนึงแชร์มันอย่างนั่งเครื่องบินเอาแชร์มันมาได้ก็เอาตังค์มาด้วยนะฮะต้องเอาตังค์มาด้วยต้องมีเบี้ยด้วยครับ ต้องมีเบี้ยแล้วก็อยู่ตอนที่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์เมืองมักกะห์เนี่ยพี่น้องบอกเลยนะครับว่าสงบจิตสงบใจมากคือได้แอบเห็นใน Facebook รำไรรำไรอ่ะนะเห็นมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นไอ้กลุ่มนู้นก็ติโจมตีกับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็โจมตีกับกลุ่มนู้นเยอะแยะมากมายแต่เราเนี่ยโอ้มาชาอัลเลาะห์อยู่ในเมืองที่สงบก็เลยไม่มีฟิตนะห์ไม่มีอะไรเลยการที่เราได้เรียนศาสนาพี่น้องและได้เรียนในระดับที่ห่างไกลฟิตนะห์เนี่ยถือว่าเราเนี่ยญิฮาดถือว่าเราเนี่ยกำลังมุฮาจิรอพยพไปยังซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเรียนศาสนาแล้วตัวไปจมปักอยู่กับฟิตนะห์โดยเฉพาะการโต้เถียงที่ไร้สาระที่ไม่สามารถทำให้เรายำเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยนั่นคือเรากำลังอยู่ในสภาวะถูกปิดกั้นความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าเราเรียนและเราได้รับความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลีกออกจากการโต้เถียงไปอยู่ความรู้ที่มีประโยชน์นั่นเราอยู่ในการเส้นทางที่ได้รับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในศาสนานี่ไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกพี่น้องโต้เถียงที่จะเอาชนะคะคานกันน่ะไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกทุกคนก็ต้องอิจิบะก็คือต้องปฏิบัติตามกันทั้งนั้นแหละนะครับหน้าที่เราคือถ่อมตนถ่อมตัวและปฏิบัติตามให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ได้ข่าวเรื่องไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสที่ระบาดแรงมากนะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนแล้วก็ได้ทราบข่าวว่ามีมาถึงเมืองไทยด้วยในประเด็นตรงนี้ผมเชื่อว่านักวิชาการหลายคนเนี่ยได้ทำการคุตบะและทำการพูดถึงหลักการของมุสลิมเราว่าจะแก้ไขปัญหากับเรื่องของไวรัสที่ระบาดนี้อย่างไรและผมเชื่อว่านักวิชาการหลายคนก็ได้อ้างอิงประวัติศาสตร์
ที่เกิดขึ้นกับท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุจาร์ห์นะครับพี่น้องทราบใช่ไหมอบูอุบัยดะห์อิบนุจาร์ห์ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองชามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านับไปเลยตั้งแต่ฉันถูกแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกนับไปเลย6สัญญาณด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโรคระบาดที่มีชื่อว่าตออูนอัมวาสคำว่าตออูนอัมวาสนักวิชาการเขาได้ให้ความหมายบางทัศนะก็บอกว่าเป็นโรคหานะครับบางทัศนะก็บอกว่าเป็นโรคกาฬโรคแต่มันเป็นโรคที่คนที่ประสบไม่เกิน3วันเสียชีวิตมันเป็นเชื้อไวรัสที่รุนแรงมากถ้าเราทราบกันนะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ทหารมุสลิมที่เข้าไปอยู่ในเมืองชามเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่ฮะ 36,000 คนนี่แค่จำนวนทหารนะไม่นับบรรดามุสลิมคนอื่นๆนะเอาแค่นักรบอย่างเดียวนะ 36,000 คนพี่น้องคิดดูในเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะตออูนอัมวาสคร่าชีวิตคนคร่าชีวิตทหารของมุสลิมอะไปจำนวน 30,000 คนเหลือ 6,000 คนมีชีวิตรอดภายในระยะเวลาอันสั้นนี่มันแรงกว่าโคโรนาอีกนะแรงกว่าเยอะเลยโคโรนานี่เสียชีวิตไป100กว่าคนใช่ไหมครับแต่ในสมัยนั้นน่ะสมัยซอฮาบะห์ที่เจอในเมืองชามเนี่ยลูกของท่านคอลิดอิบนุวาลิดเนี่ยพาเข้าเมืองชาม40คนตายหมดเลย40คนตายเกลี้ยง40คนคิดดูซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าฮาริสอิบนุชามท่านเนี่ยได้นำอะไรครอบครัวตัวเองเนี่ยเครือญาติประมาณ70คนเข้าไปในเมืองชามก่อนที่จะเกิดโรคพอเข้าไปแล้วทำไมพอโรคเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าที่เหลืออยู่เลยเนี่ยแค่4คนจาก70ครอบครัวนะฮะเหลือแค่4คน70ครอบครัวเนี่ยเหลือแค่4คนแสดงว่าเป็นการตายที่ค่อนข้างจะรุนแรงและทวีคูณมากตอนนั้นเนี่ยคนที่ปกครองเมืองชามที่ได้รับหน้าที่เนี่ยคือท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุจาร์ห์ซอฮาบะห์คนนี้ได้รับฉายาว่าเป็นอามีนุลอุมมะห์มีความหมายว่าผู้ที่ได้รับความไว้วางใจแห่งประชาชาติอิสลามมีสถานะฉายานี่ใกล้เคียงกับท่านนบีเลยนบีก็คืออามีนท่านคนนี้ก็คืออามีนุลอุมมะในประชาชาติเนี่ยคนนี้ได้รับวางใจมากที่สุดอบูอุบัยดะห์อิบนุจาร์ห์ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในสมัยท่านอบูบักเนี่ยตอนนั้นยังไม่พิชิตเมืองชามนะท่านอบูบักสั่งกับอบูอุบัยดะห์อิบนุจาร์ห์ว่าอย่าทิ้งเมืองชามอย่าได้ผินหลังให้เมืองชามจงให้ความสำคัญกับเมืองชามท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุจาร์ห์หลังจากนั้นนะครับพออบูบักเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านได้รับตำแหน่งเป็นแม่ทัพไปตีที่เมืองชามเนี่ยท่านอุมัรเป็นคนสั่งให้ไปพอชนะเสร็จตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเนี่ยท่านก็ปกครองคนในเมืองชามด้วยกับหน้าที่รับผิดชอบจนกระทั่งเกิดโรคระบาดพอเกิดโรคระบาดแล้วท่านอุมัรอิบนุคอตอมเนี่ยผู้เป็นคอลิฟะห์สูงสุดท่านเป็นห่วงซอฮาบะห์หลายคนที่อยู่ในเมืองนั้นโดยเฉพาะอบูอุบัยดะห์เพราะว่าท่านเนี่ยคือท่านเป็นบุคคลที่แบบไม่มีใครน่าไว้วางใจเท่ากับอบูอุบัยดะห์แล้วเพราะอะไรมั้ยมีมูอาซด้วยแต่คนที่ได้รับเป็นผู้ปกครองเมืองชามก็คือท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุจาร์ห์พี่น้องเคยจะจำได้น่าจะจำได้ว่าในสงครามหนึ่งที่คนที่ฆ่าพ่อตัวเองคนที่แบบเข้าสงครามแล้วพยายามหลีกหนีพอชายคนนี้มาต่อหน้าเขาหนีไปทางขวาพอชายคนนี้ตามไปทางขวาเขาก็หนีไปทางซ้ายอบูอุบัยดะห์อิบนุจาร์ห์คนนี้แหละคือพยายามหลีกหนีเพราะคนที่เป็นมุชริกีนที่มาจะมาตีเขาจะมาฟันเขาเนี่ยเป็นพ่อของเขาเองฉายาของเขาได้มาตรงนี้ครับตรงที่เขายอมที่จะฟันบุพการีของตัวเองเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าเขาต้องตัดทุกอย่างแล้วนะที่จะมอบชีวิตนะให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาถึงทำได้ขนาดนั้นนะฉายาคำว่าอามีนอุนุนอุมมะห์นี่ไม่ใช่ฉายาที่ได้มาเล่นๆเป็นฉายาที่ได้มาจากการปฏิบัติจริงและเมื่อเขาเป็นอบูอุบัยดะห์อิบนุจาร์ห์ที่ปกครองเมืองชามนะฮะพอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยท่านอุมัรส่งจดหมายไปที่อบูอุบัยดะห์เลยส่งจดหมายนะในจดหมายบอกว่าฉันเนี่ยมีเรื่องที่จะปรึกษาอยากจะเชิญท่านมาร่วมปรึกษาด้วยและต้องเป็นท่านเท่านั้นอบูอุบัยดะห์อิบนุจาร์ห์พอเปิดจดหมายรู้ทันทีว่า
อุมัรต้องการจะให้ตัวเองนั้นออกจากเมืองเพื่อหลีกหนีโรคที่กำลังเกิดขึ้นต่ออุนอัมมัสท่านก็ไม่ไปส่งจดหมายกลับไปหาอุมัรว่าฉันไม่ไปฉันไม่มีวันที่จะทิ้งเมืองชามตรงนี้ไปได้ทิ้งไม่ได้เพราะอะไรสัญญาที่มีอยู่กับอบูบักแล้วท่านก็เป็นคนที่รักษาสัจจะสัญญาด้วยทิ้งไม่ได้ทิ้งทหารของตัวเองไม่ได้ทิ้งประชากรของตัวเองไม่ได้จึงเป็นสาเหตุทำให้อุมัรเดินทางจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยมาด้วยตัวเองมาเรียกด้วยตัวเองเลยพอมาถึงแล้วเนี่ยอบูอุบัยดะห์อิบนุจารอก็ออกจากเมืองชามมาเจอท่านอุมัรอิบนุคอตอบสองคนก็เสวนากันอันนี้มันเป็นหลักการที่เราต้องเรียนรู้เลยฮะท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุจารอบอกกับท่านอุมัรว่าท่านอุมัรท่านจะให้ฉันเนี่ยหนีออกจากการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นหรือฮะอาฟิรารอมมินกอดาริลลาห์จะให้ฉันเนี่ยหนีออกจากการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์กันนั้นเลยอัลลอฮ์กำหนดมาเนี่ยเรื่องโลกเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาพี่น้องไม่ต้องแปลกใจนะเวลาเกิดโรคไวรัสเพราะว่ามันไม่ใช่เกิดแค่ยุคเราคือมันเกิดทุกยุคคนตายทุกปีใช่ไหมทุกยุคมีคนตายเพราะโรคไวรัสอยู่บ่อยครั้งเลยเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าเราพอมีโรคชื่อใหม่อะไรใหม่แล้วเราก็ตกใจกลัวกับมันมากมายจนกระทั่งลืมข้อกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเลยไม่ใช่คือมันมีทุกปีอยู่แล้วโลกเนี่ยมีตั้งนานมีตั้งแต่สมัยนู้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านอุมัรอิบนุคอตอบก็บอกว่าท่านพูดคำพูดนี้เหรอไม่น่าจะเป็นท่านนะที่พูดคำพูดเนี่ยเพราะว่าการที่เราออกจากกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุมัรพูดก็ไปสู่การกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองแต่ไปสู่การกำหนดที่ดีกว่าไม่ใช่หลีกหนีการกำหนดของอัลเลาะห์ออกจากการกำหนดไปสู่การกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการสอนตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็เกิดมองท่านอุมัรว่าท่านอุมัรเนี่ยกลัวตายใช่มั้ยฮะหลายคนเนี่ยมองท่านอุมัรกลัวตายทำไมถึงจะพยายามหลีกหนีจากโรคภัยกลัวเหรอทำไมต้องหนีทำไมต้องกลับไปเมืองมะดีนะห์หรือว่ายังไงทุกคนก็เกิดความสงสัยตัวท่านอุมัรเองก็เกิดความแกร่งใจเหมือนกันนะที่ตัวเองบอกให้ทุกคนกลับไปเมืองมะดีนะห์ท่านอุมัรบอกว่าพรุ่งนี้เช้าฉันจะขึ้นขี่หลังพาหนะแล้วกลับเมืองมะดีนะห์เลยพวกท่านจะเอายังไงก็ว่ากันไปท่านอุมัรพูดพอท่านอุมัรกลับมาในค่ายของตัวเองอบูอุบัยดะห์ก็ปฏิเสธที่จะกลับอบูอุบัยดะห์ก็กลับไปเมืองชามไปยังทหารของพวกท่านของท่านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านอุมัรก็กังวลใจพอตัวเองตัดสินแบบนี้ไปกังวลใจมากเลยก็ไปเจอท่านอับดุลรอห์มานอิบนุอัลฟ์ท่านอับดุลรอห์มานอิบนุอัลฟ์บอกว่าอุมัรกอดซะมิอะตุกอลันนบีฉันเนี่ยได้ยินนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยพูดมาก่อนอิซาวะกออะอิซาซะมิอะตุมบิฮิบิลอัรฎิเมื่อคนหนึ่งคนใดของพวกท่านเนี่ยได้ยินว่ามีโรคเกิดขึ้นในเมืองหนึ่งเมืองใดในแผ่นดินหนึ่งแผ่นดินใดก็แล้วแต่ทำไมครับฟาลาตักดะมูอะลัยฮิคนที่อยู่นอกเมืองนั้นไม่อนุญาตให้มุ่งเข้าไปยังเมืองนั้นถ้าอับดุลรอห์มานบอกคนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองนั้นน่ะไม่อนุญาตให้เข้าไปในเมืองนั้นและใครก็ตามที่อยู่ในเมืองนั้นที่โดนกับโรคเนี่ยไม่อนุญาตให้ออกมาไม่อนุญาตให้หนีออกมาพูดง่ายว่าคนนอกไม่ให้เข้าคนในไม่ให้ออกจะอับดุลรอมาอิบนุอัลฟ์พูดกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกทำให้ท่านอุมัรอิบนุคอตอบทำให้ท่านอุมัรรู้สึกสบายใจเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นตัดสินไปก็ไม่ได้ผิดต่อหลักการศาสนาแต่อย่างใดคนที่เป็นห่วงเรื่องนี้มากที่สุดก็คือท่านอุมัรอิบนุคอตอบนะครับคือท่านก็สบายใจในระดับหนึ่งที่ได้ยินคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมันมีอีกคำพูดหนึ่งสำหรับคนที่อยู่ในแผ่นดินที่โดนโรคนะครับนบีบอกว่าไลซะมินอะฮะดินยะกูตออูนอะลัยฮิไม่มีผลตอบแทนสำหรับคนหนึ่งคนใดที่เคราะห์ร้ายอยู่ในโรคอยู่ในแผ่นดินที่มีโรคนะครับที่มีโรคไวรัสมีการอะไรฮะแพร่กระจายเชื้อโรคนะครับฟายัมกุซูฟีบัลาดีฮีซอบิรอนมุฮตัซิบันและอยู่แบบในสภาพที่อดทน
และไม่สิ้นหวังอดทนแล้วก็ไม่สิ้นหวังด้วยนะยะละมุอันนะฮูลายุซีบุฮุอิลลามากะตับัลลอฮุละฮูอิลลากานะละฮูมิสลุอัจริชะฮีดและอยู่ในสภาพที่รู้ว่าการที่เขาประสบสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยนอกจากอัลลอฮ์กำหนดให้มันเกิดขึ้นกับเขาเขาคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นนะครับจะได้ผลตอบแทนก็คือตายชะฮีดตายแบบไม่ต้องถูกสอบสวนวันกิยามะฮ์ก็เข้าสวรรค์ไปเลยสำหรับคนที่อยู่ในแผ่นดินที่มีโรคฉะนั้นพี่น้องลองคิดดูนะถ้ามุสลิมเราคนหนึ่งคนใดที่กำลังประสบกับโรคแบบนี้หน้าที่เราจุดยืนของเราคือไม่ออกไปแพร่กระจายโรคใช่ไหมไม่ออกไปแพร่กระจายให้ใครเห็นลูกของเราถ้าไม่สบายเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะไปแพร่กระจายให้ใครก็หยุดเรียนไปเลยไม่ใช่ว่าดันให้ลูกเราต้องไปเรียนไปเรียนไปแล้วก็ไปปล่อยเชื้อโรคให้กับคนอื่นเขาคือมันใช้ได้กับในเรื่องของแผ่นดินใหญ่หรือว่าในเรื่องของครอบครัวเราเองในบ้านของเราเองหรือตัวเราเองพี่น้องถ้าตัวเราเองเป็นโรคไม่สบายเนี่ยไปไอใส่หน้ายีซาแล้วพักเดียวซะแล้วขึ้นโรงพยาบาลเลย ยุ่งเลยนะไม่ได้นะครับคืออันนี้คือจุดยืนของมุสลิมเราเลยและในขณะเดียวกันก็อย่าหาเรื่องมุสลิมเรานะครับที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยก็อย่าหาเรื่องที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายโรคไม่ถูกตำหนิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตำหนิถ้าคุณไม่เข้าไปเพราะนี่เป็นหลักการศาสนานะครับเป็นหลักการศาสนาเลยและสำหรับคนที่อดทนแล้วก็ไม่ได้โทษอื่นคือไม่ได้โทษสิ่งอื่นนะครับอดทนอยู่แบบนั้นแล้วก็คาดหวังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตายชะฮีดพี่น้องสถานะนี้ตายชะฮีดเป็นโอกาสสำหรับคนที่อยู่ในนั้นตายชะฮีดท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุญะรออยู่ไม่นานครับไม่นานอบูอุบัยดะห์อิบนุญะรอก็เสียชีวิตลงพอเสียชีวิตลงเนี่ยคนที่ได้รับตำแหน่งอ่ะท่านอุมัรก็ส่งเลยคนที่รับตำแหน่งที่อยู่ในเมืองนั้นถัดไปคือท่านมูอาซอิบนุญะบันท่านมูอาซอิบนุญะบันเนี่ยเป็นใครเป็นซอบะที่มีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องของฟิกคือรู้ว่าอะไรคือฮาลาลแล้วก็รู้อะไรคือฮารอมเวลามีประเด็นปัญหาศาสนาเนี่ยก็มูอาซตอบเราหน่อยอะไรคือฮาลาลอะไรคือฮารอมคืออยู่ได้ไม่นานท่านมูอาซขึ้นมาคุตบะนะครับพอหลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาคุตบะว่าอย่าด่าทอกับกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์อยู่ด้วยความอดทนและอย่าเสียใจกับการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่าเสียใจว่าจะมีโอกาสทำอย่างอื่นไหมไม่ต้องเสียใจเพราะนี่คือทางผ่านท่านมูอาซได้นะซีฮัดได้กุตบะและหลังจากนั้นท่านก็ตายท่านอายุ33ปีอายุน้อยมากเป็นซอฮาบะห์ที่มีความจำเริญนะครับมีผลงานมากมายและอายุน้อยนะครับ33ปีท่านสร้างอะไรไว้เยอะแยะเลยอายุกี่ปีแล้วพวกเราหลายปีแล้วมีผลงานยังเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีซอฮาบะห์ท่านบิลาลก็ตายบิลาอิบนุอบีรับบะห์ก็ตายท่านยะซีดอิบนุอบีซุบยานก็ตายเป็นพี่น้องกับท่านมูอาวิยะห์ก็ตายท่านชะรอฮบีนคนที่เป็นนักรบเก่งกล้าก็ตายพูดง่ายว่าซอฮาบะห์ตายเต็มไปหมดเลยพี่น้องตายกันเป็นหมื่นๆคนน่ะสุดท้ายเลยเนี่ยคนที่เหลืออยู่เป็นผู้ปกครองถัดมาหลังจากมูอาซเสียชีวิตน่ะคือท่านอัมริบนุอาสท่านอัมริบนุอาสทำไงรู้มั้ยครับสั่งให้ผู้คนกระจายตัวผู้คนจะอยู่รวมกันเหมือนว่ารอความตายไปไหนไม่รอดแล้วอ่ะทุกคนโดนกันละนาวเลยไอ้นี่ก็โดนคนนี้ก็โดนคนนั้นก็โดนฉันก็โดนเดี๋ยวก็ตายในสภาพในสมัยนั้นนะพอท่านอัมรุนอัสเป็นผู้ปกครองปั๊บท่านบอกกระจายตัวบ้านนี้ไปอยู่ภูเขาลูกนู้นบ้านนี้ไปอยู่เนินสูงนั้นเอาทุกคนขึ้นไปอยู่บนเนินสูงหมดเลยไม่ให้ใครอยู่ที่ต่ำไม่ต้องอยู่ภายในที่ต่ำอ่ะให้ขึ้นไปอยู่เหนือลม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 พอหลังจากนั้นไม่เกินอาทิตย์โรคหายท่านอุมัรอิบนุคอตอบก็แปลกประหลาดใจมากด้วยการแก้ไขปัญหาของท่านอับดุลอาสนะครับนี่ก็เป็นวิธีการรักษาโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันก็คือพยายามให้คนอย่ากระจายแยกกันออกไปเลยนะครับแล้วก็พยายามให้อยู่เหนือลมประมาณว่าไม่ให้ลมเป็นตัวพานำพาเชื้อไวรัสไปสู่คนหรือว่าพยายามไม่ให้อยู่ใกล้กันเพื่อมีคนที่จะรอดแล้วก็รอดจริงฮัมดีลัก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงนะครับและอยู่ในกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นะครับนี่ก็คือโรคที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่จีนหรือว่าจะเกิดขึ้นที่ไทยหรือว่าจะเกิดขึ้นที่ใดแต่มันไม่เกิดขึ้นที่มะดีนะห์แน่นอนมะดีนะห์ไม่เกิดเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมืองมะดีนะห์เป็นเมืองที่ไม่มีโรคติดต่อปลอดภัยเมืองมะดีนะห์นี่เป็นอะไรที่ถ้าคุณไปอยู่ที่นั่นคุณจะรู้สึกเลยว่าในสถานที่ในโลกดุนยาเนี่ยที่ปลอดภัยที่สุดในชีวิตคุณคือเมืองมะดีนะห์ดัจญาลเข้าไม่ได้ระเบิดลงไม่ได้ผู้คนด่าทอกันไม่ได้คนทำตัวชั่วไม่ได้ในเมืองมะดีนะห์มีแต่คนดีแล้วทุกปีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคนชั่วออกในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรเมืองมะดีนะห์เปรียบเสมือนเมืองที่ขัดอะไรฮะฟอกเหล็กพยายามหลอมเหล็กแล้วก็เอาสิ่งที่มันไม่ดีเอาเหล็กเอาสนิมอะไรออกได้เหลือแต่สิ่งที่มีค่าไว้ฉะนั้นมุสลิมต้องปรารถนาที่จะไปมีชีวิตอยู่ในเมืองมะดีนะห์นะเป็นความปรารถนาของเราทุกคนนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปก็จริงแต่ต้องปรารถนาไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าที่นั่นปลอดภัยจริงๆนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านเราที่ผมพลาดไปไม่ได้เจอเพราะว่าอยู่ที่เมืองมะดีนะห์นะครับก็ดูอาให้กับพี่น้องตลอดเลยแล้วก็เป็นห่วงนะครับคนเฒ่าคนแก่เราแล้วก็ลูกๆหลานๆของเรานะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าโรคนี้ก็จะมีผลกับเด็กแล้วก็มีผลกับคนชรามากกว่าคนหนุ่มนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะหมดเวลาแล้ว ไม่ได้เรียนแล้ว หมดเวลาอ่ะ กลับมาสู่ เนื้อหาของเรานะครับเราอยู่กับคำพูดของเชคบัตบาฮารีผมทวนนิดนึงหน้าที่23ครับพี่น้อง เห็นนะหน้าที่23บัลลงก็เย็นมากเลยสำหรับผมตอนนี้สูตรเลยก็ได้ครับสูตรเลยก็ได้โอเคทำดีละกอละอุมรอิบนุคอตอบบนขีดเส้นใต้นะครับเชคบัรบะฮาลีเนี่ยเขาได้ยกคำพูดของท่านอุมรผมทวนนิดนึงท่านอุมัรบอกว่าลาอุซรอลิอะฮัดฟีดอลาลาตินรักิบะฮาซิบะฮาฮุดาหน้า23นะครับข้างบนเลยท่านอุมัรกล่าวว่าลาอุซรอไม่มีข้อยกเว้นใดๆลาอุซรอแปลว่าไม่มีข้อยกเว้นใดๆลิอะฮัดสำหรับคนหนึ่งคนใดฟีดอลาลาตินที่คนคนนั้นอยู่ในหนทางที่หลงผิดรอกีบาฮาได้ปฏิบัติในสิ่งที่หลงผิดรอกีบาฮาแปลว่าเอามาใช้เอามาทำเอามาดำเนินชีวิตในทางที่หลงผิดนั้นฮาซิบาฮาฮูดาแต่ว่าเขาคิดว่าไอ้ทางที่หลงผิดที่เขาอยู่เนี่ยมันคือทางนำท่านอุมัรบอกว่าไม่มีข้ออ้างในวันกิยามะห์นะครับสำหรับคนแบบนี้คือจะเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำเป็นทางที่เป็นทางนำแล้วไปบอกอัลลอฮ์ก็ฉันเข้าใจว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันคือทางนำมันคือสิ่งที่ถูกต้องอย่าอัลลอฮ์ฉันคิดแบบนี้ไม่มีข้ออ้างในวันกิยามะห์นะครับท่านอุมัรบอกวะลาฟีฮูดาแล้วก็ไม่มีสำหรับคนหนึ่งที่อยู่ในทางนำคือได้รับทางนำแล้วตะรอกาฮูแล้วก็ทิ้งทางนำนั้นไปฮาซีบะฮูแล้วก็เข้าใจว่าไอ้ทางนำนั้นน่ะดอล่าละมันเป็นทางที่หลงผิดก็เลยทิ้งไปพูดง่ายๆว่าอยู่บนทางนำอยู่บนซุนนะห์นบีแล้วอยู่บนแนวทางที่หลงผิดแล้วแล้วก็ไปเจอชีอะห์หรอกหรือว่าไปเจอกลุ่มที่หลงผิดใดๆก็ตามมานำเสนอแนวทางใหม่แล้วเข้าใจว่าไอ้แนวทางนั้นน่ะถูกต้องก็เลยทิ้งซุนนะห์ไปพอไปวันกิยามะห์2คนเนี่ยไม่มีข้ออ้างหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยคนแรกก็คืออยู่บนทางที่หลงผิดเข้าใจว่าเป็นทางนำคนที่สองก็คืออยู่บนทางนำแล้วทิ้งไปเข้าใจว่ามันคือทางที่หลงผิดพอวันกิยามะห์โดนทั้งคู่ไม่มีข้อผ่อนผันไม่มีข้ออ้างนะครับฟะกอดบุยยีนะติลอุมูรท่านอุมัรบอกว่าเพราะว่าแท้จริงเรื่องศาสนาทุกเรื่องอัลอุมูรบอกว่าทุกๆเรื่องเลยเนี่ยนะบุยยีนะถูกอรรถาธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้ว
ความชัดเจนของมันเนี่ยเหมือนกลางวันในเวลากลางคืนเลยไม่มีอะไรชัดมากไปกว่าเรื่องศาสนาแล้วอันนี้คือสิ่งที่นบีนำมาอันนี้คือสิ่งที่นบีไม่ได้นำมาคือมันชัดเจนมากเลยนะครับถามเนี่ยเมาลิดนบีใครทำนบีทำไหมนบีไม่ได้ทำรู้ว่านบีไม่ทำแล้วทำไมถึงทำก็บรรพบุรุษทำทำไมถึงคิดว่าดีก็คิดว่ามันดีไม่มีข้ออ้างสำหรับคนแบบนี้เลยเพราะว่ามันชัดเจนนบีไม่ทำก็คือไม่ใช่ศาสนาถ้านบีไม่ทำก็ไม่ใช่ศาสนาแน่นอนถ้าเป็นศาสนาต้องผ่านนบีนะครับบัสบาตาจินฮุจญะท่านอุมัรบอกว่าแล้วก็หลักฐานเนี่ยฮุจญะเนี่ยบอกว่าหลักฐานเนี่ยสบัตคือมันถูกยืนยันไว้อย่างชัดเจนแล้วมีเหลือนบีแอบคุมความลับบางหลักฐานไม่นำมาบอกมีหรือไม่มีนบียืนยันทุกระเบียบทุกเรื่องเลยชัดเจนวังกอตออัลอุซรฉะนั้นแล้วอิงกอตออาแปลว่าถูกตัดนะครับข้ออ้างทุกข้ออ้างที่จะมีในวันกิยามะห์สำหรับคนสองประเภทเนี่ยถูกตัดออกไปเลยไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้คือเนื้อเรื่องที่เราได้ทำการเรียนในครั้งที่แล้วนะครับทีนี้เราเนี่ยกำลังชะรอห์หรือว่าอธิบายมาถึงคำพูดที่บอกว่าวะลาฟีฮูดาตะรอกะฮูฮาซิบะฮูดอลาละซึ่งถ้าพี่น้องเลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมาหน้าที่24นะครับหน้าที่24อันนี้คือเนื้อเรื่องของเราวันนี้ที่จะเรียนกันนะครับดูนะครับคำพูดที่บอกว่ากอลูฮูแล้วก็มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะวงเล็บปิดวงเล็บเปิดนะครับวะลาฟีฮูดาเป็นคำพูดท่านอุมัรวะลาฟีฮูดาไม่มีสำหรับคนหนึ่งที่อยู่ในทางนำแล้วตารอกาฮูตารอกาแปลว่าทิ้งมันนะครับฮัสซิบาฮูดอลาละแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นทางที่หลงผิดก็เลยทิ้งมันไปนะเราจะมาอธิบายคำนี้นะครับการอธิบายคำนี้นะครับหนังสือเล่มนี้คือผู้ที่อธิบายคือเชคซอเลห์อัลฟาวซานนะครับเชคอุลามะใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันท่านบอกว่าไลซัลอัมรุอะลัลฮุสบานีวัดดอนนีเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยนะมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะเอามาคิดเองได้หรือไม่สามารถที่จะมาคาดคะเนเองได้ว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีนะครับفَيَأْكُذُ ضَلَالَةً يَحْسِبُهَا هُدَى คนคนหนึ่งเนี่ยจะไปเอาทางที่หลงผิดอาขอซาแปลว่าไปเอาหรือไปยึดเอาทางที่หลงผิดยัสซิบูฮาฮูดาแล้วก็ไปเข้าใจเองว่ามันเป็นทางนำเอายัจรุกะฮักกอนเอายัจรุกุฮักกอนยะซุนนูฮูดอลาละหรือว่าไปทิ้งสิ่งที่เป็นสัจธรรมยัจรุกแปลว่าทิ้งฮักก่อนว่าสัจธรรมยะซุนนูฮูตอลาละแล้วก็ไปคาดคะเนเองว่ามันเป็นทางที่หลงผิดนะครับเชคกำลังอธิบายนะครับดอนนูฮูลายัชฟะอูละฮูการคิดไปเองของคนคนนี้ดอนนูฮูการคิดไปเองดอนเนี่ยแปลว่าคิดแบบไม่มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องเลยลายัชฟะอูละฮูไม่ได้ช่วยเขาและไม่ได้ชะฟาอาเขาไม่ได้ช่วยเหลือเขาให้เขารอดพ้นในวันกิยามะห์แต่อย่างใดเชคบอกการคิดเองคือบางคนเนี่ยบางอุลามะเขาสอนก็สอนว่าอะไรสอนว่าถ้าเราคิดในเรื่องศาสนาวิจัยวินิจฉัยวิเคราะห์แล้วถ้ามันผิดแต่เราจะได้ผลบุญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบนี้อย่างที่เราเรียนกันมาครั้งที่แล้วนะมันต้องเป็นเรื่องที่มีหลักฐานแต่ไอ้เรื่องที่ไม่มีหลักฐานและคิดว่ามันดีเนี่ยไม่ได้อิซิกุโบมอลิดนบีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีหลักฐานที่บ้านเราที่ทำกันเนี่ยไม่ได้เลยจะมาอ้างว่าเอ้ยนี่ฉันวิเคราะห์แล้วพิจารณาแล้วคิดใครขวดแล้วว่ามันดีไม่มีอะไรเสียหายเลยอ่านกุรอานลำลึกถึงอัลลอฮ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักฐานใดทั้งสิ้นคือไม่สามารถจะช่วยเขาได้ในวันเกียรติ
นะเชคก็บอกว่าลิอันัลฮุดาวัดดอลาลกอดบัยยะนะฮุมัลลอฮุฟิลกุรอานเพราะว่าแท้จริงแล้วฮุดาทางนำวัดดอลาลแล้วก็ทางหลงผิดกอดบัยยะนะฮุมัลลอฮุฟิลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานูตะอาลาชี้แจงแล้วทั้งสองทางนี้ไว้ในกุรอานวะบัยยะนะฮุมัรรอซูลุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิสซุนนะติและนบีก็ได้ทำการชี้แจงแล้วอยู่ในสุนนะของท่านนบีวะบัยยะนะฮุมัสซะลัฟฟีซิรอติฮิมวะอะกีดะติฮิมและบรรดาชนซะลัฟหรือว่าชนที่มาก่อนหน้าเรานี้ได้ทำการชี้แจงเอาไว้แล้วฟีซีรอติฮิมในชีวประวัติการดำเนินชีวิตของพวกเขาคุณจะอ้างสิ่งเนี้ยดีเนี่ยคุณลองเอาไปเทียบการกระทำของซอฮาบะมีหรือไม่ถ้ามันดีจริงนะการกระทำซอฮาบะต้องมีเพราะว่าการปฏิบัติการดำเนินชีวิตซอฮาบะเป็นตัวอธิบายอย่างดีเยี่ยมที่สุดเลยว่านี่คือศาสนาหรือไม่ใช่ศาสนานักเรียนกับท่านนบีเนี่ยคนที่มาในรุ่นที่เห็นนบีกุรอานลงมามุอ์ญิซาต่อท่านนบีนบีพูดต่อหน้าต่อตาเนี่ยจะไม่เข้าใจนบีหรือว่านบีสอนอะไรว่ายังไงให้เข้าใจยังไงแล้วมันมีการกระทำเป็นความดีที่แบบพวกเขาทิ้งมันไปหรือแล้วพวกเราก็มาทำกันเองไม่มีศาสนามันเป็นเขาเรียกเป็นตัวชี้วัดที่ดีมากนะการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยคุณจะทำอะไรในวันนี้คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณลองเอาไปเทียบกับซอฮาบะห์เขาทำไหมถ้าเขาทำนะโอเคนั่นคือศาสนาแต่ถ้าเขาไม่ทำมันไม่โอเคมีอยู่เรื่องหนึ่งผมไปอุมเราะห์เจอทุกครั้งที่ไปนั่นคือมีคนจะมาถามว่าผมสามารถทำอุมเราะห์ในครั้งเดียวเนี่ยที่มาครั้งเดียวเนี่ยและออกไปมีกอดกลับมาทำออกไปมีกอดกลับมาทำทุกวันได้ไหมทุกวันได้ไหมนบีก็ไม่เคยบอกว่านบีไม่เคยบอกนะว่าห้ามนบีไม่เคยพูดห้ามทำอุมเราะห์ซ้ำนะอะไรเงี้ยนบีไม่เคยบอกนบีไม่เคยวางขอบเขตเลยว่าทำอาทิตย์หนึ่งให้กลับมาทำใหม่หรือว่าทำฮัจญ์หรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่มีไม่เคยวางกรอบเอาไว้แล้วทำไงอ่ะก็ต้องดูที่ชีวิตของซอฮาบะห์เลยเพราะชีวิตของซอฮาบะห์มันสะท้อนหลักคำสอนนบีได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยต้องถามอ่ะตั้งคำถามเลยว่ามีซอฮาบะห์สักคนไหมที่ทำแบบเนี้ยซอฮาบะห์ที่เดินทางจากเมืองมะดีนะห์หรือเดินทางมาจากอิรักหรือเดินทางมาจากเยเมนเข้าไปทำอุมเราะห์พอจบอุมเราะห์ค้างแรมที่นั่นแล้วก็ออกมามีก่อนแล้วเข้าไปทำอีกมีไหมไม่มีเลยผมก็บอกว่าไม่มีเลยให้ทำครั้งเดียวก็พอเขาบอกอ้าวโต๊ะครูบอกทำได้โต๊ะครูเลยนั่นแหละนะแซ่คนนู้นเนี่ยเขาบอกไม่มาแล้วแซ่อาจารย์ดำเนี่ยทำรอบครั้งเดียวไม่มาแล้วไม่คุ้มต้องไปแซ่นู้นดีกว่าแซ่นู้นเนี่ยเขาพาออกไปด้วยมีก่อนนี่เขาพาออกไปเลยกลับไปกลับมากลับไปขมานมาครั้งหนึ่งได้หารอบมาซาดำหนิวขาดทุนแย่เลยฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีคำตอบใดเลยนะครับที่จะอธิบายได้ดีมากไปกว่าชีวประวัติของซอฮาบะห์เนี่ยเพราะว่าเขาเข้าใจถามว่าเขามีสภาพเหมือนเราไม่เหมือนนะฮะเขามาจากมะดีนะห์เนี่ยเขามาเขาค้างแรมอยู่มักกะห์สามวันเนี่ยสามสี่วันเขาก็ไม่ได้แบบมาแล้วกลับเลยมาแล้วกลับเลยเหนื่อยเหนื่อยไหมถามลาติฟดิขนาดว่าเรานั่งรถยังเหนื่อยเลยอ่ะและเขาเดินทางมาเนี่ยขี่อูฐมาขี่พาหนะมาเนี่ย8วันพี่น้องเดินทางกว่ามาดีนะห์จะมาถึงอ่ะเขายังไม่ออกไปตันอีมยังไม่ออกไปมีกอดตรงนู้นตรงนี้แล้วกลับมาทำซ้ำๆไม่มีนะครับแต่อุลามะบรรดาอุลามะเนี่ยเขาก็ให้ขอบเขตเอาไว้ให้และการวางขอบเขตของอุลามะเขาไม่ใช่เป็นการบิดอะห์แต่อย่างใดเพราะเขาดูจากพฤติกรรมของซอฮาบะห์นั่นแหละบางคนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งกลับมาบางคนไปและอาทิตย์หนึ่งกลับมาบางคนก็ใช้เกณฑ์ผมขึ้นพอทำตัดผมนะฮะตัดฮัลล้นเนี่ยพอตัดผมเสร็จแล้วเนี่ยก็รอให้ผมขึ้นมาแล้วก็กลับมาทำอย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่ง
นะครับ7วันคือก็จะมีคำพูดของอุลามะห์ที่พยายามสรุปการกระทำของซอมะเอามาให้นะครับอย่างเงี้ยอุลามะห์สรุปมาตัดสินมาเนี่ยไม่ใช่บิดอะห์แต่ที่ซาบ้านเรานี่ก็คือแบบได้นู่นไม่มีหลักฐานเลยเงี้ยอันนี้ก็จะเข้าข่ายนะครับต้องระวังให้ดีฉะนั้นนะครับมันชัดเจนมากนะครับที่เชคซอลาบอกนะครับในชีวประวัติของบรรดาซอบะเองชาวซาลับเองเขาก็ทำมาไว้ให้ดูแล้ววาอากีดะติฮิมแล้วก็ในเรื่องของอากีดะเนี่ยชัดเจนมากพวกเขาเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีอากีดะที่จะมีผิดเพี้ยนไม่มีเลยเชคบอกต่อไปว่าฟัลฮักกุดังนั้นสัจธรรมเนี่ยนะวาดิฮุนสัจธรรมนี่มันชัดเจนภาษาอาหรับเนี่ยมันจะสอดคล้องกับความรู้สึกของคำพูดพี่น้องลองพูดคำว่าชัดเจนให้ฟังหน่อยชัดเจนชัดเจนเราก็ต้องใช้คำที่แบบมันค่อนข้างจะเน้นใช่ไหมชัดเจนฮะชัดเจนแต่ภาษาอาหรับเนี่ยวาดิห์วาดิห์เวลาพูดออกมาเวลาจะบอกว่ามันชัดเจนของเขาจะดีกว่าชัดเจนเราอะวาดิห์เดชมันออกเสียงเดชมันดีกว่าชัดเจนอ่ะฉะนั้นภาษาอาหรับนี่เขาจะเป็นอย่างนี้เลยเขาบอกฟัลฮักวาดิฮุนเรื่องของสัจธรรมเนี่ยนะศาสนานี่มันชัดเจนวะลิลลาฮิลฮัมด์มวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่พระองค์เถิดนะครับวะมินเราะห์มะตินลาห์และมันเป็นความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอันนัลฮักวาดิฮุนมินัลกิตาบิวัสซุนนะห์ที่สัจธรรมมันชัดเจนมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮะดียิสซะลาฟิสศอลิหและมันชัดเจนที่มาจากแนวทางของบรรดาซะลาฟศอลิหนะครับซะลาฟุศอลิหแปลว่ากลุ่มชนที่มาก่อนที่ประพฤติตัวดีนะครับไลซาฟีฮิงูบูดุนวะลาลับซุนกะมาฮะซาลาลินอุมามิสซาบิกะห์ลัมมาตอละอะลัยฮิมุลอะมัดวัลตะบัสอะลัยฮิมุลฮักนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องที่มาแบบคุมเคือสับสนอุลามะห์วุ่นวายนะครับเหมือนกับเชคบอกว่าเชคซอลาห์เหมือนกับกลุ่มชนที่มาก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมมาตอละอะลัยฮิมุลอะมัดวัลตะบัสอะลัยฮิมุลฮักกุเขาบอกว่าเมื่อศาสนาของคนที่มาก่อนหน้านบีเนี่ยเวลามันปล่อยเวลายืดยาวมาเรื่อยๆเนี่ยก็ปรากฏว่าความเชื่อหรือว่าสัจธรรมมันถูกอิลตะบัสผสมผสานกันนะครับผสมผสานกันวะฮุริฟัตอัลกุตุบคัมภีร์ของพวกเขาเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงวะวิยรัตแล้วก็ชีวิตศาสนาของพวกเขาก็เปลี่ยนไปอัมมาฮาดิฮิลอุมมะแต่ส่วนประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดนี้ฟัลฮักกุยะบะกอวาดิฮันสัจธรรมมันยังคงอยู่แบบชัดเจนตลอดกาลคือไม่เหมือนกลุ่มชนยิวและกลุ่มชนคริสเตียนเพราะยิวคริสเตียนเนี่ยเวลานบีจากไปแล้ววันเวลาผ่านไปไม่นานพวกเขาเริ่มเปลี่ยนเลยเอาวัฒนธรรมนู้นเอาความเชื่อของโรมันเอานู่นเอานี่มาผสมผสานแล้วก็ไม่เหลือร่องรอยแห่งศาสนาแต่ของเราไม่ใช่ของเราวันนี้ก็ยังคงอยู่วันกิจาบุวัสสุนนะตุมะฮ์ฟูฎอนีมินัตตารีฟิวัตตักจีริเชคซอลาห์บอกว่าคำพีของอัลลอฮ์สุนนะของท่านนบีมะฮ์ฟูฎอนถูกรักษาเอาไว้จากการเปลี่ยนผันมินัตตารีฟตารีฟแปลว่าจากการเปลี่ยนผันนะครับวัตตักจีรหรือว่าการเปลี่ยนแปลงวะไลซะลิอะฮัดินอุซรุนฮีนาอิดินแล้วก็นี่แหละมันไม่มีข้ออ้างสำหรับคนหนึ่งคนใดแล้วในวันกิยามะห์ไม่มีแล้วฟะไลซะลิอะฮัดินอุซรุนฮีนาอิดินมันไม่มีข้ออ้างสำหรับคนหนึ่งคนใดแล้วฮะตักจีรแปลว่าเปลี่ยนแปลงครับผมสวัสดีครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะเราะกาตุท่านผอ.สวัสดีครับท่านนะครับท่านกอลูฮูคำพูดของท่านอุมัรอิบนุคอตอบที่บอกว่าฟักกอดบุยยีนาตินอุมูรที่ว่าเรื่องศาสนาทุกเรื่องนะถูกอธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้ว
เชคซอลาห์บอกว่านะอัมใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ดะบุยนาตินอุมูรเพราะว่าทุกเรื่องของศาสนาถูกอธิบายถูกชี้แจงไว้อย่างชัดเจนแล้วลากินนะฮาตะฮ์ตายูอิลาบะห์ซินแต่ว่าไอ้ความชัดเจนตรงเนี้ยตะฮ์ตายูมันต้องการปรารถนาไปยังการค้นคว้าอิลาบะห์ซินอิลาบะห์ซินหมายว่าไปยังการค้นคว้าพูดง่ายๆว่าศาสนาชัดเจนแต่คุณต้องค้นคว้าก่อนนะคือไม่ใช่ว่าชัดเจนแต่คุณไม่ค้นคว้าเข้าใจมั้ยชัดเจนคุณไม่ค้นคว้าคุณก็ไม่เจอความชัดเจนฉะนั้นคุณทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณบอกว่าตักบีรอย่างนี้ตักบีรอย่างนี้คุณบอกนี่คือศาสนาชัดเจนคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำคนนู้นก็ทำเนี่ยชัดเจนอันนี้คือว่ายังไม่ชัดเจนชัดเจนคุณต้องค้นคว้าว่านบีทำอ่านนี่ชัดเจนแต่ถ้าคุณเห็นคนนู้นคนนี้ในมัสยิดเนี่ยก็ทำกันหมดเลยในมัสยิดเข้าไปเนี่ยซอลาวาตเนี่ยชัดเจนไปดูมัสยิดไหนก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยซอลาวาตทุกมัสยิดชัดเจนไหมอันนี้ไม่ได้ชัดเจนคุณต้องเข้าไปค้นคว้าว่าเขาซอลาวาตนบีซอลาวาตแบบนี้ไหมซอฮาบะซอลาวาตแบบนี้ไหมอันเนี้ยชัดเจนนะครับไม่ใช่ดูที่จำนวนคนหรือว่าดูที่ตาเห็นต่อหน้าต่อตานี่ชัดเจนไม่ใช่คำว่าชัดเจนตรงนี้หมายถึงค้นคว้าไปพบเจอจริงๆว่าอิลาตอลบินและต้องการศึกษานอกจากค้นคว้าแล้วเนี่ยต้องไปยังการศึกษาความรู้แสวงหาเรื่อยไปพี่น้องเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าใครคิดว่าพอแล้ววันนี้ละหมาดเป็นแล้วถือศีลอดได้แล้วฮัจญ์แล้วอุมเราะห์แล้วรอมฎอนได้แล้วทุกอย่างได้แล้วจบไม่ใช่เพราะศาสนามันทุกด้านของชีวิตทุกด้านจริงๆเอาแม้กระทั่งเรื่องฝันเนี่ยคุณฝันร้ายฝันดีคุณต้องเอาศาสนามาควบคุมดูแลแค่เรื่องฝันใช่ป่ะแล้วนับภาษาอะไรตื่นมาคุณต้องเจอคนคุณเจอคนที่ไม่ดีเจอคนที่เป็นมุสลิมเจอคนที่ไม่ใช่มุสลิมเจอพิธีกรรมศาสนาเยอะๆคุณต้องมีศาสนาเอาไว้เพื่อปกป้องตัวเองในการดำเนินชีวิตนะครับเพราะเรื่องอิสลามมันครอบคลุมทั้งชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องการละหมาดบิอัยยะตะอัลลัมัลอินซานุวายัตตะฟิกอห์นะครับคือเราต้องการไปยังค้นคว้าต้องการไปยังศึกษาบิอัยยะตะอัลลัมัลอินซานุเพื่อที่ผู้คนเหล่านั้นนะครับเขาจะได้ล่ำเรียนศึกษาวายัตตะฟักกอห์และเข้าใจมันอย่างท่องแท้คือมีความรู้เนี่ยพี่น้องความรู้ความเข้าใจนี่ไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกัน สมมุติว่ายกตัวอย่างความรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการเรียนรู้ในเรื่องของเชื้อสายของเราเนี่ยไม่มีประโยชน์และในคำพูดของท่านนบีพูดบอกว่าจงเรียนรู้ในเรื่องของเชื้อสายของเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะได้รับสองหะดีษแต่เขาไม่สามารถที่จะรู้ว่าตัวเองต้องเรียนหรือไม่ต้องเรียนใช่ไหมสมมติผมบอกพี่น้องว่านบีคำพูดหนึ่งบอกว่าไม่ต้องเรียนอีกคำพูดหนึ่งบอกต้องเรียนและสรุปแล้วเราต้องเรียนหรือไม่ต้องเรียนฮะอันนี้ตรงนี้ต้องใช้ความเข้าใจคุณจะใช้ความรู้อย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจไม่ได้นะความรู้หลายอย่างนะครับที่อยู่ในการเรียนแต่คนไม่เข้าใจทำให้หายนะนะเหมือนที่คอวาริดเป็นคอวาริดรู้อายะห์กุรอานนะรู้ความหมายอายะห์กุรอานหมดเลยรู้ว่าการตัดสินเนี่ยต้องให้อัลลอฮ์องค์เดียวคอวาริดแต่เขาไม่เข้าใจเขาก็ไปฮุกกลมคนเนี้ยเวลาตัดสินกันเองเขาฮุกกลมเป็นกาเฟตเวลาตัดสินเรื่องนู้นเรื่องนี้ฮุกกลมเป็นกาเฟตนี่เพราะไม่เข้าใจและอย่างที่บ้านเราเนี่ยที่ว่ามีการใช้กฎหมายกาเฟตมาใช้แล้วก็บอกว่าไม่ใช้กฎหมายของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นการปฏิเสธอัลลอฮ์เลยอันนี้ก็ไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจเนี่ยเรียนศาสนาคือต้องเรียนรู้แล้วต้องเรียนให้เข้าใจด้วยมันถึงจะไม่มีฟิตนะถ้าคุณเรียนเข้าใจคุณจะไม่มีปัญหาเลยนะครับต้องเรียนเพื่อที่จะได้เข้าใจด้วยวายะคุดุลอินมะอันินอุลามะและเชคซอลาห์บอกว่าแล้วเวลาเรียนศาสนาเนี่ยพยายามเอาจากบรรดาผู้รู้อย่าเรียนเองอย่าอ่านหนังสือเอง
นะครับนี่บอกชัดเจนเลยลายะคุซุลอิลมะอันนัฟซิฮีอย่าเอาความรู้จากตัวเองเอาความรู้จากตัวเองหมายถึงอะไรฮะอ่านเองอ่านเองคิดเองพออ่านไปเจอมันน่าจะเป็นอย่างนี้ผมเคยเป็นพี่น้องและเสียหายนะครับผมเคยเป็นเคยอ่านเองเพราะอะไรเพราะอุลามะไม่สอนเคยเป็นความรู้สึกนี้ไหมคือที่เราเรียนมันไม่มีที่เราจะเอาอ่ะเราก็เลยต้องไปอ่านหนังสือเองพอไปอ่านเองแล้วเนี่ยเข้าใจเองแล้วก็มาสอนผิดด้วยเมื่อก่อนเลยเรื่องของการอาดานเรื่องของการอาดานที่มีคำว่าอัสซอลาตุคอยรุมมินันนาวผมไม่อ่านหนังสือหะดีษเนี่ยอ่านเยอะมากเลยนะไม่มีอัสซอลาตุคอยรุมมินันนาวไม่มีในสมัยก่อนเนี่ยเวลาซุบฮีอาดานก็อาดานเหมือนกับ5เวลาเลยไม่มีใส่อัสซอลาตุคอยรุมมินันนาวไม่มีออกมาสอนเลยพี่น้องไม่มีครับไม่มีอัสซอลาตุคอยรุมมินันนาวไม่มีในหะดีษไม่มีเลยสอนพี่น้องสอนไปเลยเข้าใจไปเองเลยพอผ่านไปปีนึงอ่านใหม่เอ้าหะดีษบอกอัสซอลาตุคอยรุมมินันนาวยุ่งเลยคนนี้คนที่มาบอกเป็นผู้รู้เอาละยุ่งแล้วสอนไปแล้วแล้วคนก็ไปถ่ายทอดไปแล้วจะทำไงอ่ะเสียหายเลยก็ทำให้เรากลับมาทบทวนว่าอย่าอ่านหนังสือเองเพราะว่าความรู้ของเรามันจะแคบแต่ถ้าเราอ่านกับผู้รู้หรือว่าเรียนรู้จากผู้รู้เนี่ยเขาจะบอกบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้อยู่ในบทเรียนให้เป็นองค์ประกอบให้เราเข้าใจมากขึ้นการยกนะครับยกเรื่องราวต่างๆมาเทียบอย่างเงี้ยให้เข้าใจมากขึ้นอย่างพี่น้องหลายคนเนี่ยเรียนในทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยถ้าโดนอะไรฮะภาชนะเนี่ยถูกสุนัขเลียภาชนะต้องไปล้างน้ำดินนะอิหม่ามชาฟิอีเขาจะเทียบนายิสที่มันหนักๆเขาเรียกนายิสมุกอลลอฟนายิสใหญ่เนี่ยเขาจะเทียบนะครับอะไรที่เป็นนายิสใหญ่เนี่ยก็จะเทียบเป็นเรื่องเดียวกันหมดหมูก็คือนายิสใหญ่ฉะนั้นโดนหมูก็ต้องไปล้างน้ำดินถ้าคุณไปเรียนเองเรียนกับคนคนเดียวเนี่ยคุณก็จะได้แนวทางนี้เลยถ้าเจอหมูต้องไปล้างน้ำดินเจอหมาก็ล้างน้ำดินเจออะไรก็ล้างน้ำดินที่เป็นนายิสใหญ่แต่ถ้าหากว่าไปเรียนเพิ่มกับผู้รู้ก็จะบอกเลยว่าอีกทัศนะอื่นเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนี้เพราะว่านบีพูดสำนวนคือสุนัขเลียภาชนะอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงหมูว่าต้องไปล้างน้ำดินฉะนั้นถ้าไปโดนหมูก็ไม่ต้องล้างน้ำดินไม่เกี่ยวมันก็จะเกิดมุมมองที่กว้างขึ้นเข้าใจมากขึ้นเพราะเขาไม่ได้เรียนเองนะครับถ้าไม่เรียนเองเนี่ยมันก็จะมีมุมมองมีบริบทมีอะไรองค์ประกอบเยอะแยะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าเรียนเองแคบนะครับเรื่องสายตระกูลเรียนได้คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เรียนนะครับและอีกอันนึงบอกไม่ให้เรียนบรรดาซะลัฟหรือว่าบรรดาอุลามะบอกว่าที่นบีพูดถึงเนี่ยเรียนให้รู้ว่าเราเป็นลูกเต้าเราใครแต่ไม่ต้องเรียนมากไปกว่านั้นเพราะมันไม่มีประโยชน์ละเรียนให้รู้ว่าคนนี้เป็นลูกใครคนนั้นเป็นลูกใครและตัวเองเนี่ยเป็นลูกใครนะครับให้มีเชื้อสายเหมือนนบีเนี่ยรู้นบีบอกเลยว่าเชื้อสายนบีแบบนี้นะเป็นญาติกับอบูบักรเป็นญาติกับอุมัรเป็นญาติกับอุสมานเป็นญาติกับอาลีแบบนี้ทุกคนก็จะรู้แค่นี้พอแต่ถ้าเรียนเพื่อจะเฮ้ยเชื้อสายฉันนี่บุญนาคเชื้อสายฉันตระกูลนู้นเชื้อสายฉันตระกูลนี้พดุงพุงอ่ะใช่ป่ะ เชื้อสายนี่เลยแต่ก่อนเป็นเจ้าคุณในอันนี้คือเรียนแล้วเสียหายแล้วพี่น้องเรียนเพื่อมาโอ้อวดเนี่ยเสียหายแล้วที่มันยึดมีอยู่มันเป็นป้ายใหญ่เลยป้ายใหญ่เลยเรียนเพื่อโอ้นี่นะตระกูลเนี่ยมัสยิดนี่ตระกูลฉันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ละเรียนเพื่อสิ่งนี้ไม่ได้ฮะเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจอิสลามเข้าใจไม่ได้กินเขาจะโอ้อวดไม่ได้นะเพราะในสมัยก่อนเขาโอ้อวดด้วยการเรียนรู้เชื้อสายตระกูลเหมือนกันนะครับلا يأخذ العلم عن نفسه أو عن مثله من الجهال หรือเรียนจากใครก็ตามที่มีความโง่เขลาพี่น้องเวลาเรียนศาสนาอย่าเรียนกับคนโง่คนโง่ตัวนี้หมายถึงอะไรครับไม่ใช่คนแบบโง่แบบทำอะไรโง่ๆไม่ใช่นะแต่คนโง่ตรงนี้หมายถึงว่าคนที่ไม่มีความรู้ในศาสนาแบบลึกซึ้งอย่าไปเรียนกับเขาเขาไม่ได้สอนอะไรให้เรารู้ศาสนาหรอกบางทีก็สอนอะไรตื้นเขินมากเลยผมเจอส่วนใหญ่นะที่ผมเจอมุสลิมเราเนี่ยเวลามีปัญหาชีวิต
แล้วไม่ค่อยจะอดทนกับกอดอกรัดของอัลลอฮ์เนี่ยหรือว่าไม่ค่อยจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาส่วนใหญ่เนี่ยผมถามเวลาเรียนศาสนากับใครเนี่ยตอบมาเสียงเดียวกันเลยอะเรียนจากอาจารย์คนนี้คือเป็นอาจารย์ที่แบบเวลาบรรยายเนี่ยคนฟังเยอะมากเป็นอาจารย์แบบกึ่งดาราเลยอะคือมีคนนิยมเยอะชมเชยเยอะมากแต่เวลามีปัญหาเนี่ยเหมือนหาทางออกไม่เจอเลยเราก็รู้ทันทีว่าเขาไม่ได้เรียนอะกีดะห์เลยเขาไม่ได้เรียนในเรื่องของเตาฮีดเลยเขาไม่ได้เรียนอะกีดะห์เขาไม่ได้เรียนรากฐานเลยเราถามว่าแนวความคิดแบบเนี้ยคุณสามารถแยกออกมั้ยเขาบอกยังไม่ออกไม่รู้เรื่องเลยแล้วคุณเรียนอะไรอ่ะทั้งหมดที่ผ่านมาเรียนอะไรอ่ะเขาบอกก็เรียนเรื่องการละหมาดเรียนใช่เรียนเรื่องการละหมาดแต่คุณรู้มั้ยว่าเราเกิดมาเพื่อเตาฮีดเลยนะเรื่องอะกีดะห์ล้วนๆเลยสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องอีมานของเราเลยอ่ะฉะนั้นเรียนศาสนาเรียนจากคนที่เขามีความรู้จริงๆพี่น้องมีไม่ใช่เรียนจากใครก็ได้ที่เขามาพูดศาสนาบางคนพูดให้มันตลกอะศาสนาพูดให้ตลกพูดให้ขบพูดให้ขันแต่ความรู้ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยแยกแยะอะไรไม่ออกเลยนะครับฉะนั้นอุลามะเขาจึงบอกว่าเรียนอะเรียนอย่าเรียนกับคนที่ไม่มีความรู้เอามุตะอัลลิมีนมุตะอัลลิมีนและอย่าเรียนกับคนที่แกล้งเป็นผู้รู้แกเป็นผู้รู้หมายถึงอะไรครับนะแกแรกเป็นผู้รู้คือวิถีของผู้รู้เนี่ยคือคนที่เรียนหนังสือเรียนศาสนาอย่างชัดเจนภาษาอาหรับเรียนกุรอานเรียนหะดีษเรียนจากบรรดาอุลามะนี่คือวิถีของคนที่จะเป็นผู้รู้แต่คนที่แกล้งเป็นผู้รู้คือจะไม่ผ่านวิถีนี้วิถีของการเรียนแบบนี้ไม่ผ่านเพราะอะไรมันเป็นคำถามที่ต้องตอบนะสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนตามอุลามะไม่ได้เรียนแบบไปเรียนตามสเต็ปที่เขาเรียนเนี่ยต้องตอบอะเพราะอะไรทำไมคุณถึงไม่เรียนแบบนั้นคนที่จะเข้าใจเนื้อความกุรอานต้องผ่านการเรียนภาษาอาหรับต้องเรียนกับผู้รู้ต้องมีการทดสอบต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายถึงจะเนี่ยแหละคนที่มีความรู้แต่คนหนึ่งไม่ได้เรียนแบบนั้นเลยแล้วมาสอนหนังสือเนี่ยพี่น้องมาสอนหนังสือมาสอนนี่หลักการศาสนาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนั่นคือคนที่แกล้งเป็นผู้รู้ทำเป็นผู้รู้พอผู้รู้จริงๆไม่ได้เรียนแบบนั้นเลยนั้นเรียนแบบเนี้ยอันตรายเรียนกับคนที่แบบแสดงตัวว่าตัวเองเป็นผู้รู้แต่ไม่ใช่อันตรายมากนะครับเพราะว่าเขาจะสอนตามอารมณ์ของตัวเองแม้กระทั่งเลือกอุลามะมาสอนแม้กระทั่งเอาคำพูดของอุลามะมาสอนเขาจะหยิบเฉพาะคำพูดที่เขาชอบเอามาสอนเขาหยิบเฉพาะคำพูดที่เขาเข้าใจเอามาสอนจะไม่เหมือนกับคนที่เรียนศาสนาโดยตรงสอนนะครับอันนี้คือเวลาเรียนศาสนาต้องเรียนกับคนที่มีความรู้จริงๆเอามีนั่นคุชุบหรือเรียนจากหนังสือคือซื้อหนังสือมาเป็นพันเล่ม10เล่มแล้วก็มาอ่านเองเรียนเองพี่น้องอย่าเป็นแบบนั้นอย่าแบบนั้นเลยนะครับพยายามเรียนน่ะมีหนังสือก็ต้องมีผู้รู้มาคอยรู้ให้เราด้วยนะครับบัลยะคุซุลอิลมะอันอะห์ลิฮีนะครับเชคซอลาห์บอกว่ายิ่งไปกว่านั้นเลยนะฮะจะต้องเรียนจะต้องเอาความรู้มาจากเจ้าของที่มีความรู้หรือว่าบรรดาพวกที่มีความรู้จริงๆนะครับไม่ได้เรียนด้วยตัวเองไม่ได้เรียนจากหนังสือเองไม่ได้เรียนจากคนไม่มีความรู้ไม่เรียนจากคนที่แกล้งเป็นคนมีความรู้นะครับต้องเรียนจากคนที่เป็นผู้รู้จริงๆและคนที่เป็นผู้รู้จริงวิถีของผู้รู้มันจะต้องเหมือนกันพี่น้องคืออะไรเขาต้องมีอาจารย์เขาต้องมีการพบเจออาจารย์ตะลักกีนี่สำคัญมากเลยการที่คนๆหนึ่งจะได้รับความรู้ต้องไปเจอกับคนที่สอนถูกไหมใช่ไหมมันต้องเจอกับคนที่สอนต้องได้อ่านให้คนที่สอนฟังต้องมีการแสดงทัศนคติคุยกันในเรื่องศาสนานั่นแหละแล้วก็มีการการันตีกันคนนี้สอนได้ในอาหรับเขาแบบนี้เลยนะครับอย่างพวกเราเนี่ยผมเนี่ยจริงๆไม่ถึงขั้นนั้นเลยผมเนี่ยพยายามพูดเสมอบอกทุกครั้งเลยเวลาเรียนศาสนาพยายามเรียนกับคนที่มีความรู้ใหญ่ๆไว้ก่อนอย่างผมนี่ยังเด็กเนี่ยสอนได้สอนแค่นี้แหละสอนก็สอนได้แค่นี้พี่น้องสิ่งที่ผมสอนไปต้องไปเรียนต่อจากคนที่มีความรู้มากกว่านี้อีกมีคนมีความรู้มากกว่านี้เยอะนะครับต้องไปเรียน لأن هذا العلم
เชคบอกว่าเพราะว่าความรู้จริงๆเนี่ยยะตะลักกออานินอุลามะมันจะต้องเจอกับอุลามะมันจะต้องเป็นสายขั้นบันไดมันต้องมีการสืบต่อกันไปต้องเจอกันฟัลอิลมุบิตะลักกีวะไลซะบิลอัคซิมินัลกุตุบเขาบอกว่าเชคบอกว่าความรู้วิชาการศาสนาจะได้มาด้วยกับการพบเจอกันเท่านั้นระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ต้องมีชีวิตต้องเป็นอาจารย์ที่มีชีวิตแล้วก็พูดคุยสนทนาได้กับลูกศิษย์วะไลซะบิลอัคซิมินัลกุตุบไม่ใช่เอาจากหนังสือมันพูดอะไรไม่ได้เป็นแค่คำเขียนอย่างเดียวนะครับอัลกุตุบเชคบอกว่าหนังสือหลายๆเล่มหรือว่าหนังสือต่างๆนานาเนี่ยนะอินนามาฮีอะดาวาตุนมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือเท่านั้นเองหนังสือเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือเท่านั้นเองฟะกอดาลินบาซียัชรอฮูฮาอัลอุลามาคือมันเป็นเครื่องมือสำหรับการค้นคว้าที่ให้บรรดาอุลามาชะรอฮ์ให้ฟังเท่านั้นเองหนังสือเนี่ยไม่ใช่ซื้อไปเพื่อเป็นครูหนังสือนี่ไม่ใช่เราเอามาเก็บไว้เพื่อมันเป็นครูเราไม่ใช่มันเป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้รู้มาสอนเราจากสิ่งที่อยู่ในหนังสือมาอธิบายให้เราฟังว่าหนังสือเขาว่าอย่างนี้ต้องเรียนจากผู้รู้เรียนสื่อถึงกันคุยกันบอกกันอธิบายให้กันนะครับนี่ถึงจะถูกต้องวะอัมมัลวุซูลอิลัลฮักและส่วนสิ่งที่จะนำพาไปสู่สัจธรรมนั้นสิ่งที่จะนำพาไปสู่ความจริงหรือแก่นแท้ของศาสนานั้นฟาฮาดายุคอดูอันอะฮลิลอิลมมันจะต้องถูกนำเอามาจากผู้รู้เท่านั้นเลยคนที่มีความรู้เท่านั้นวายัดวาอันฮุมคอลาฟันอันซาลาฟินมีการถ่ายทอดสืบเนื่องต่อกันจากชนยุคหลังไปสู่ชนยุคก่อนหน้าพี่น้องวิชาการความรู้ศาสนาเนี่ยมันจะต้องเป็นการถ่ายทอดยัดวาระวาเนี่ยถ่ายทอดกันและกันคอลาฟันที่เป็นยุคหลังแล้วนะฮะอันซาลาฟินเอามาจากคนยุคก่อนเชสแลมบอกวิชาความรู้เป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีๆคุณอ่านหนังสือแล้วจะเป็นผู้รู้เป็นไปไม่ได้ต่อให้คุณมีความรู้ในหนังสือจริงนะครับท่องทั้งเล่มเลยรู้ไหมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในทั้งเล่มแต่คุณยังไม่ใช่ผู้รู้เพราะอย่างที่บอกว่าหนังสือมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่อุลามะเขาอธิบายให้ฟังฉะนั้นถ้าคุณอ่านเองคุณยังไม่ได้รับการอธิบายจากอุลามะเลยคุณยังไม่ใช่ผู้รู้จริงๆคุณเป็นผู้แกล้งรู้นั่นแหละถ้าคุณจะเป็นผู้รู้จริงคุณต้องได้รับการยืนยันจากอุลามะในหนังสือเล่มนั้นมีการอธิบายชัดเจนนั่นแหละคุณจะเข้าใจแล้วก็รู้จริงฉะนั้นและทุกวันนี้ที่คุยกันเรื่องศาสนาบนเวทีเยอะแยะมากมายก่ายกองบางทีเราก็ต้องเลือกที่จะเรียนจากคนที่มีความรู้ลึกซึ้งจริงไม่ใช่พูดศาสนามาหากินพูดศาสนามาเล่นตลกพูดศาสนามาเพื่อการเมืองหรือพูดศาสนามาเพื่ออย่างอื่นไม่ใช่แต่พูดศาสนาเพื่อให้เรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆหลักการจริงๆนะครับพอยังสามท่านอินชาอัลลอฮ์กอลูฮูคำพูดของท่านอุมัรวะซะบะตะตินฮุจญะฮ์วังกอตะอัลอุซรนะครับก็คือหลักฐานเนี่ยได้ถูกยืนยันแล้วมีการยืนยันชัดเจนแล้วก็ข้อยกเว้นนั้นถูกตัดออกไปหมดแล้วนะครับเชคซะละห์ก็บอกว่ามาลิอะฮาดินอุซรุนไม่มีแล้วสำหรับข้ออ้างของคนหนึ่งคนใดในวันกิยามะฮ์ฟะฮาซัดดีนุซอนะฮุลลอฮุมินัตตะฮรีฟวัตตัจญีรเพราะว่าแท้จริงศาสนานั้นอัลลอฮ์ซอนะฮูอัลลอฮ์ทรงรักษาปกป้องมันไว้มินัตตะฮรีฟจากการเปลี่ยนผันวัตตัจญีรหรือการเปลี่ยนแปลงวะซารัลฮักกุวาดิฮันฉะนั้นสัจธรรมนั้นซารอกลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนลงตัวแล้วลาลุบซุนฟีฮิ
ไม่มีการคุมเคือใดๆอีกในความชัดเจนตรงนี้บิคิลาฟิลอุมมามิสซาบิกอตีเหมือนกับความขัดแย้งคิลาฟความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากประชาชาติอุมมซาบิกอที่มาก่อนหน้ามุฮัมมัดยิวนอซอรอเป็นตัวอย่างอย่างดีเลยว่าพวกเขาศาสนาธรรมถูกคุมถูกผสมแล้วก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วฟาอินนะฮะลัมมาตอลอะลัยฮิมุลอามะดุฮัรรฟูกุตุบะฮุมวะไกรูฮาเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยในยุคสมัยของพวกเขาที่เวลามันผ่านมาเรื่อยมาเรื่อยมาฮัรรฟูกุตุบะฮุมพวกเขาก็ได้เปลี่ยนผันคำบีของพวกเขาเปลี่ยนเล่นเลยเอาคำพูดตัวเองมาใส่เอานู่นมาแต่งเอามาเติมวะกอยรูฮาแล้วก็เปลี่ยนไปจนกระทั่งไม่เหลือเขาเดิมไว้วะบัดดะลูฮาแล้วก็ทำการเปลี่ยนบัดดะลูก็เปลี่ยนเหมือนกันคือเปลี่ยนเป็นแทนกันและกันเลยเอาคำพูดมนุษย์แทนคำพูดพระเจ้าเลยฟันตะบัสลฮักกูวะคอฟียนะครับแล้วสัจธรรมนั้นมันก็ถูกครอบคลุมถูกอะไรฮะถูกผสมถูกและปิดบังนะครับถูกซ่อนเล้นแล้วก็หายไปในกลุ่มชนก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือบทสรุปของเรานะบทสรุปในบทเรียนวันนี้ก็คือว่าอิสลามเราเป็นศาสนาที่ชัดเจนหลักฐานชัดเจนมากชัดเจนจนกระทั่งว่าไม่มีข้ออ้างสำหรับคนในอยู่ในยุคของเราหรือว่ายุคไหนก็ตามที่จะอ้างว่าฉันทำเนี่ยมันคือทางที่ดีที่ไม่มีในหลักการศาสนาและอ้างว่าดีไม่มีข้ออ้างสำหรับคนแบบนี้หรือว่ารู้จักสุนนะแล้วได้ยินสุนนะแต่ทิ้งไปเข้าใจว่าสุนนะเป็นทางที่หลงผิดเหมือนกับผมไปเจอคนบางพื้นที่เนี่ยเขาชวนไปกินบุญขึ้นบ้านใหม่เราก็บอกว่ามันไม่มีซอมะทำไม่มีสุนนะนบีไม่มีอะไรเลยก็บอกไอ้พวกวะฮาบีพวกคณะใหม่ทำไมชอบเอาแต่หะดีษอ้าวก็เอาหะดีษเนี่ยเขาเชื่อว่าไอ้การเอาหะดีษแบบเนี้ยแบบที่เราทำเนี่ยหรือว่ายึดตามซุนนะเนี่ยเป็นทางที่หลงผิดเขาเชื่อแบบเนี้ยเขาเลยไม่เอาฉะนั้นวันกิยามะห์ไม่มีข้ออ้างสำหรับคนแบบนี้นะครับเพราะว่าชัดเจนมากศาสนาชัดเจนแล้วนี่คือบทสรุปของเราในวันนี้นะครับแล้วก็เชคก็ยังเตือนพวกเราอีกนะครับว่าในเรื่องการเรียนอย่าเรียนด้วยตัวเองอย่าเรียนจากคนที่ไม่มีความรู้อย่าเรียนจากคนที่แกล้งเป็นผู้รู้นะครับหรือว่าอย่าเรียนด้วยกับหนังสือเป็นเพียงแค่เครื่องมือของการอธิบายของผู้รู้เท่านั้นเองอย่าเอาผู้รู้หนังสือเป็นผู้รู้อย่าทำแบบนั้นบางคนนี่เอาหนังสือมากะว่าเดี๋ยวอ่านจบเป็นผู้รู้ไม่ใช่นะหรือว่าบางมัสยิดก็จะมีการอ่านหนังสือเนี่ยอ่านแล้วเป็นผู้รู้ไม่ใช่คุณต้องจากผู้รู้จริงนะครับเราถึงจะได้รับความรู้ที่ถูกต้องนะครับสุดท้ายก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีความรู้และได้รับความรู้ที่ถูกต้องเพื่อนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดนะครับก็วันนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับกับบทเรียนของเราในครั้งหน้านะก็จะเป็นการขึ้นคำพูดใหม่ของเชคบัตบะฮารีนะครับอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Thank you.